ับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่4-in-1เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง Manager Water Ionizer เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา Manager หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าว Manager นะครับถัดมาครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่าเราก่อตั้งวิทยาการแพทย์แผนตะวันออกจากบุคลากรทางเภสัชเป็นเภสัชกรนั้นนะครับดังนั้นเราก็จะแกร่งมีจุดเด่นด้านเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบเภสัชกรรมด้วยเป็นพื้นฐานนะครับเครื่องไม้เครื่องมือจึงเหมือนเป็นเภสัชแผนปัจจุบันคล้ายคลึงมากนะครับมีทุกอย่างพร้อมแปลว่าไม่ใช่เรียนแค่ปรุงตำรับยาแบบโบราณอย่างเดียวแต่มีความรู้ทางโครงสร้างเคมีและยาในตัวยาเหล่านั้นอย่างละเอียดด้วยแบบเป็นมหาวิทยาลัยนะครับและที่สำคัญก็คือตลาดกัญชาซึ่งยังเถียงกันอยู่ทางการแพทย์ทางนันทนาการเราก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับวิจัยกัญชากับการยับยั้งมะเร็งทางเดินน้ำดีในหลอดทดลอง3ปีก่อนวิจัยพบว่า CBN ยับยั้งมะเร็งปอดในหนูทดลองตอนนี้เรามีคลินิกกัญชาที่คลินิกการแพทย์แผนตะวันออกมีวาไรตี้ของการรักษาเยอะมากในปัจจุบันซึ่งแปลว่านักศึกษาก็จะได้เรียนภูมิปัญญาที่มีทั้งภูมิปัญญาและเภสัชทางด้านกัญชาใครจะไปนันทนาการผ่านหรือไม่ผ่านมีหรือไม่ไม่สำคัญแต่เรายืนหยัดทางการแพทย์และทางสุขภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนนะครับต่อมาการแพทย์แผนจีนบัณฑิตเรียนภาษาที่นานจริง Chinese Medicine ตั้งแต่ปี1เลย1ปีนะครับคือเราเชื่อเลยว่าเด็กที่อื่นที่เรียนแพทย์แผนจีนเนี่ยกว่าจะไปจีนอีกนู่นเลยอีกหลายๆปีเลิกคิดอย่างนี้เราบอกเลยว่าปี1ไปเลยเพราะว่าการพัฒนาทางภาษาเร็วที่สุดคือไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นหมอที่เป็นภาษาและจะเกิดการพัฒนาในเรื่องของภาษาเร็วที่สุดนะครับปี2 3 4เรียงรายวิชาจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนันกิงมาสอนร่วมกับอาจารย์แพทย์แผนจีนที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเรียนปีที่5เรียนวิชาเฉพาะการแพทย์แผนจีนชั้นคลินิกคือไปลงคลินิกที่การแพทย์แผนจีนไปดูคนจีนไปดูมหาวิทยาลัยดั้งเดิมแห่งแรกในการแพทย์แผนจีนว่าเขารักษายังไงเก็บประสบการณ์โดยตรงและปีที่6ก็คือฝึกเวชปฏิบัติ6เดือนณโรงพยาบาลในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนันกิงนะครับแล้วก็ร่วมกับการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตของการแพทย์แผนจีนนะครับเราทำงานร่วมกันจบมาได้2ปริญญาบัตรทั้งมอรังสิตทั้งมาเรนันกิงด้วยนะครับจุดเด่นก็คือเรา MOU กับนันกิงนะครับร่วมกันผลิตการแพทย์แผนจีนบัณฑิตได้2ปริญญานะครับถือเป็นต้นกำเนิดแพทย์แผนจีนแห่งแรกของจีนและเป็น1ใน3ที่ดีที่สุดของการแพทย์แผนจีนที่เมืองจีนเป็นแพทย์จีนผู้มีความรู้ด้านวิจัยพัฒนาผลิตยาอันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตได้มีประสบการณ์ฝังเข็มตั้งแต่ปฐมนิเทศเด็กมาถึงฝังเข็มเลยไม่ได้ถูกฝังเข็มนะครับไปฝังเข็มให้เพื่อนเลยแล้วอาจารย์ดูอยู่ได้ประสบการณ์ตรงของความศรัทธาและชีวิตมนุษย์จริงๆนะครับภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์หลักสูตรแล้วก็ส่งนักเรียนแพทย์แผนจีนไปเรียนที่นันกิงตั้งแต่ปี1เป็นครั้งแรกเริ่มตั้งแต่ปี66นะครับแพทย์แผนจีนนะครับบัณฑิตในมอเอกชนที่มีการเรียนด้านการวิทยาศาสตร์สุขภาพสับสนอย่างครบทุกวิชาชีพทำให้นักศึกษาสามารถสื่อสารปฏิบัติร่วมงานกับสหวิชาชีพทั้งแผนปัจจุบันได้ทั้งแผนไทยได้เพราะอะไรครับ1เรามีคลินิกการแพทย์แผนตะวันออกทำแผนไทยแผนจีนแผนปัจจุบันหัวหน้าหลักสูตรเป็นแพทย์แผนปัจจุบันคนแรกในประเทศไทยที่ได้ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนจีนนอกจากนั้นแล้วหัวหน้าหลักสูตรยังเป็นผู้ที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพอันดับ1ของประเทศไทยและเรามีผู้สอบไปประกอบอาชีพอันดับหนึ่งประเทศไทย2คนอยู่ในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนดังนั้นเด็กเราต้องเก่งครับ
แล้วก็เปิดโอกาสให้มีการเรียนปฏิบัติการและจิตอาสาลงไปช่วยประชาชนครับตั้งแต่ปี1เป็นจิตอาสาแปลว่าต้องบริการช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับถัดมาก็คืออันนี้เป็นประสบการณ์ที่เขาทำในการแพทย์แผนจีนจริงๆนะครับมีทั้งฝังเข็มครอบแก้วกัวซานะครับโดย1เปิดหลักสูตรแล้วเปิดหลักสูตรอบรมซึ่งยังไม่เคยมีใครทำนะครับความที่เราเป็นวิทยาการแพทย์แผนตะวันออกเราไปพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตอนช่วงเวลาที่ซิมงเดอลาลูแบร์มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับตอนนี้ผมลิขิตกำลังจ่อมาใช่ไหมต่อจากบุพเพสันนิวาสตอนนั้นเนี่ยเดอลาลูแบร์ป่วยสมเด็จพระนารายณ์ท่านไม่ได้พระราชทานหมอฝรั่งเศสซึ่งเป็นหมอใกล้ชิดพระองค์ท่านเนี่ยมารักษาเดอลาลูแบร์นะครับแต่ท่านพระราชทานหมอสามชาติหมอไทยคือหมอสยามหมอรามันและหมอจีนและประวัติศาสตร์ตอนนั้นเขียนเอาไว้ว่าหมอทั้งสามชาติผลัดกันจับชีพจรเดอลาลูแบร์และจึงลงมติในการวินิจฉัยปัจจุบันแพทย์แผนไทยไม่ค่อยมีใครจับชีพจรเป็นแล้วยังคงเหลือแพทย์แผนจีนแล้วก็ที่อินเดียที่ยังมีการจับอยู่บ้านกระจัดกระจายแต่ความที่เราเป็นบูรณาการเราก็เลยเห็นว่าภูมิปัญญาที่หายไป300กว่าปีเนี่ยต้องกลับมาใหม่เราก็เลยเปิดหลักสูตรการจับชีพจรแบบบูรณาการครั้งแรกครับที่เอาแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือกจากเยอรมันแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยและแพทย์ที่จบอินเดียมาบูรณาการในหลักสูตรการจับชีพจรเพื่อทำให้อาจารย์เราเก่งขึ้นคลินิกเราเก่งขึ้นการเรียนการสอนของนักศึกษาก็จะเก่งขึ้นด้วยด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ได้ผ่านการจับชีพจรทุกคนจะลองจับดูหน่อยไหมหยิบมือซ้ายขึ้นมาครับไม่ต้องหยิบนะครับยื่นมือซ้ายออกมามือขวาเนี่ยคล้องไปใต้มือซ้ายและไปจับ3ตำแหน่งตำแหน่งบนนิ้วชี้ตำแหน่งกลางแล้วก็ตำแหน่งนิ้วนาง3นิ้วจับชีพจรได้แล้วหรือยังเห็นชีพจรไหมจับชีพจรนะครับจับแล้วสังเกตว่าต้องกดลึกถึงกระดูกไหมถึงจะรู้ว่ามีอยู่ไม่รู้นะมันจับใหม่ๆนะเอาแรกๆก่อนเลยเต้นเร็วหรือเต้นช้าจังหวะเต้นเป็น1วินาทีไหมหรือเร็วกว่านั้นเร็วไหมมีใครเร็วบ้างยกมือรู้สึกว่าตัวเองเต้นเร็วมีนะมีนะมีใครรู้สึกว่าเต้นเบามากจับไม่ค่อยได้เลยนี่แหละครับการจับชีพจรแค่เรื่องต้นเรื่องความดันกับจังหวะทีนี้ถ้าเราจับไปเรื่อยอีกสัก10วินาทีแล้วมีจังหวะหยุดมีใครมีไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีความหมายยังไงเอาเมื่อจับแล้วให้รู้ว่าข้างบนสุดที่แพทย์แผนจีนจับเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งหัวใจนิ้วชี้ตำแหน่งตรงกลางตับตำแหน่งสุดท้ายนิ้วนางไตในการแพทย์แผนไทยและอินเดียเหมือนกันแต่เรียกเป็นระบบบนสุดที่นิ้วชี้คือระบบวาตะคือระบบการเคลื่อนไหวก็คือหัวใจนั่นแหละระบบตรงกลางคือระบบปิตะคือระบบความร้อนซึ่งเทียบกับตับของจีนและตำแหน่งสุดท้ายคือไตในการแพทย์แผนไทยเรียกว่าเสมหะอินเดียเรียกว่ากัฟฟะคือระบบของเหลวนี่คือข้างซ้ายข้างขวาบ้างลองจับคล้องไปเหมือนกับข้างซ้ายไหมถ้าเราจับแล้วรู้สึกว่ามันต่างกันมากเลยนะข้างหนึ่งเบาจัดอีกข้างหนึ่งหนักปกตินี่นะครับให้รู้ว่าข้างที่เบาเนี่ยเบาแบบมากๆนะมีปัญหาครับผมจับทุกรายมีปัญหาทุกรายที่เจอบ่อยเลยนะครับอัมพฤกษ์เกิดขึ้นข้างหนึ่งจึงเบามากทีนี้ผู้หญิงบ้างเมื่อจับแล้วตำแหน่งนิ้วนางของผู้หญิงให้ดูว่ามันเบากว่าตำอีก2ตำแหน่งข้างบนไหมถ้าเบามากๆให้เริ่มสงสัยตำแหน่งมดลูกเราต่ำไหมการมีประจำเดือนผิดปกติไหมผู้ชายก็จะไปสนใจที่ต่อมลูกหมากแต่เนี่ยแค่ผิวๆนะครับ
ผมจะมาบอกว่าปัจจุบันคนไทยความดันโลหิตสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะขยับน้อยทีนี้เราต้องออกกำลังกายครับมีใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงในนี้บ้างยกมือไม่มียังหนุ่มสาวอยู่สบายมากดูแลพ่อแม่นะครับเวลาพ่อแม่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยตามงานวิจัยตอนนี้เขาถือว่าวิธีการออกกำลังกายที่ดีที่สุดคืออะไรครับหัวใจทำงานหนักแต่เราไม่เดินเลยอะไรจะด้วยจะช่วยหัวใจสูบฉีดกลับได้ถ้าเราไม่เดินในเมื่อเราเดินน้อยใช่ไหมงานวิจัยพบว่างานที่เราจะทำให้หัวใจเราเต้นช้าลงและความดันลงที่ดีที่สุดในเวลาตอนนี้คือไอโซเมตริกคือการย่อลงมาผนังชิดกำแพงแล้วเข่าตั้งฉากกับขาค้างอย่างเงี้ย2นาทีไม่ๆเอาแค่ครึ่งนาที2นาทีแล้วพัก1นาที2นาทีนะครับทำอย่างเงี้ยวันละ4รอบไม่เกิน8สัปดาห์ความดันลง7มิลลิเมตรประหลอดตามงานวิจัยจริงไหมครับอาจารย์นอกจากนี้แล้วเนี่ยการออกกำลังกายทางขาลักษณะเช่นนี้นอกจากใช้ประโยชน์ได้แล้วการแพทย์แผนจีนบอกว่าถ้าจะลงความดันโลหิตในพ่อแม่เราเร็วที่สุดอยู่ที่ขาเหมือนกันครับไม่น่าเชื่อเลยนะขออนุญาตนะครับจุดไถ่จงคือจุดนี้ครับระหว่างง่ามนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เท้าเรากดไปด้วยแรงดันประมาณ3กิโลกรัมครับเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักดูแล้วกด5วินาทีแล้วปล่อย1มันจะลงตั้งแต่1นาทีแรกเลยครับแล้ว15นาทีจนครบ30นาทีลงสนิทนี่คือเทคนิคแบบที่2แบบที่3เขาใช้กัญชาครับหัวใจเต้นเร็วแต่ว่าความดันลดอันนี้มีคู่งานวิจัยนะครับทั่วโลก4น้ำแข็งครับง่ายมากเลยก็คือใช้โคแพดเอาประมาณ1องศาล้อมศีรษะแบบมงกุฎแล้วก็ใช้น้ำแข็งนี่แหละนวดบริเวณกระดูกสันหลังทั้งแนวอันนี้แก้ปัญหาฉุกเฉินได้นี่แค่ตัวอย่างที่ผมจะสอนเรื่องชีพจรนี่แหละครับอันนี้เพื่อจะทำให้เห็นว่าเราสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้จริงๆวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมอรังสิตเป็นการแพทย์ที่มีการบูรณาการและมีความรู้ที่หลากหลายในองค์ประกอบเดียวกันดังนั้นถ้าท่านอาจารย์ทุกท่านอยู่ตามโรงเรียนต่างๆได้เห็นว่าลูกศิษย์ท่านใดเนี่ยมีความสนใจด้านนี้แม้จะเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ไม่ได้มีการแข่งขันสูงเท่ากับแพทย์แต่เชื่อได้เลยครับว่าในอนาคตเขาสามารถสร้างรายได้แล้วก็สามารถเป็นผู้ประกอบการต่อยอดทางธุรกิจทั้งมีประโยชน์ต่อตัวเองเลี้ยงตัวเองได้มีฐานะที่มั่นคงในครอบครัวได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยได้ทั้ง3ประการเป็นประโยชน์ต่อเราและต่อเขาทุกท่านนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับขอบคุณมากครับThank you.